สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันดีๆนะครับเรียกว่าบรรยากาศผ่อนคลายโดยการมีฝนตกมาบ้างแล้วนะครับประเทศไทยเราแน่นอนครับรายการ Big Ad พาไปชมครับพาท่านพบกับสิ่งดีๆและผมมาที่กุฏินะครับหลวงพ่ออาคมวัดใหญ่ร่มนะครับพระราม2แล้วก็มาพบกับสิ่งดีๆมากมายนะครับเพื่อครั้งก่อนเราได้มาบันทึกเทปไปแล้วนะครับหลวงตาหลังได้เมตตามอบรายละเอียดของหลวงพ่ออาคมนะครับตอนนี้มาถึงเรื่องของอยู่กับพี่คนดังนะครับซึ่งมีความศรัทธากับหลวงพ่ออาคมอย่างมากเลยนะครับพี่โคคานะครับพี่โคคาครับสร้างพระอะไรบ้างคือผมเริ่มแรกที่มากราบหลวงพ่อก็มาเริ่มสร้างเหรียญ79ร่วมกับอันนี้ฮะใช่ไหมเป็นเนื้ออะไรครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงกับทองเหลืองผสมกันอ๋อนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงกับทองเหลืองผสมกันเนื้อผสมกันโอ้หายากหายากหายากเป็นเขาเรียกว่าเสมาเนาะเสมาครับโอ้ที่ว่ารูปนี้ดังนะดูเลยครับอันนี้แจกทหารด้วยแต่เป็นผมเป็นผู้ร่วมสร้างประวัติเลยรู้ไม่มากนะอ๋อพี่โคคาเป็นผู้ร่วมสร้างครับจำนวนประมาณสักกี่องค์อันนี้ประมาณ 30,000 องค์แต่มีเนื้อเงินมีเนื้อนวะอันนี้จำนวนไม่ทราบว่าเท่าไหร่แต่ไม่มากมีเนื้อทองคำครับก็มีรูปหล่อรูปหล่ออันนี้ต้นตันนี่เขาเนื้อที่เหลือจากอันนี้ก็เลยไปเทหล่ออันนี้อ๋อรูปหล่อรูปเหมือนเนี่ยเนาะก้นตันต้นตันนะแบบว่าต่อโคตรต่อโคตรด้วยนะครับปีเดียวกับเหรียญเนี่ยฮะอ๋อนี่นะครับท่านผู้ชมครับแม่ชอบเลยครับสร้างประมาณสักกี่องค์ครับอันนี้ประมาณ900กว่าองค์โอ้ประมาณ900แจกไปหมดแล้วหมดครับมีเนื้อเงินเนื้อนวะนิดหน่อยครับผู้ชมรายการชอบอยากได้นี่โทรมาพี่โบคาร์ก็ไม่มีผมไม่ได้จำหน่ายเพียงแต่พ่อแจกไปหมดแล้วผมเองก็แจกไปหมดอยากได้อยากได้ครับหมดแล้วครับแต่ว่าเราให้ชมว่าต้องหาวงนอกเพราะว่าวงนอกที่เขานั่นกันแต่ตัวผมไม่มีมีเนื้อให้รูปหมดแล้วก็เพราะมันมีเหลือจำนวนต่อไปที่สร้างอะไรต่อเป็นเพื่อนต่อมาก็คุณแผนปิตาเนี่ยปิตานะครับเรียกว่าปิตาอะไรครับปิตารุ่นละไอ้9ยอดมหาเสน่ห์ปิตา9ยอดมันมีตอกเลข9อยู่อ๋อ9ยอดมหาเสน่ห์นะครับทั่วไปเขาเรียกไงไม่รู้แต่มันลงตอนนั้นเพราะว่าเอาเลข9เป็นไปตอกข้างหลังปั๊มเลข9ไว้ด้วยพี่โบคาใช้มวลสารอะไรครับเนี่ยใช้ดินอะไรใช่มันมีผงหลวงปู่โตโอ้มีผงอันนี้มีหลวงปู่โตเพราะว่าผมได้จากอาจารย์สละวัตถุกระบอกมือท่านรวบรวมไว้อันนี้แน่นอนมีตัวหลวงปู่โตต่อไปนี่อะไรครับพี่อันนี้ลูกอมเนื้อมันเหลือจากพระปิณฑาลมีไม่กี่ลูกอันนี้ไม่มีไม่กี่ลูกหลวงพ่อปลูกเสกนานไหมนานอันนี้นานนะครับพร้อมกันหมด